นี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงตั้งพื้น3ทาง4ดอกสวยเสียงดี90 dB เสียงเด็ดขาดหนักแน่นนะครับมาจากญี่ปุ่นอีก1คู่นะครับ Denon SCT ตอง5 SA นะครับรุ่นนี้เป็นตระกูลตองของเขานะครับเป็นรุ่นที่ Denon ทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับสวยหน้ากากอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับมีตำหนิขาดนิดๆ นึงนะครับหน้ากากนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรูนิดนึงนะครับนอกนั้นก็โอเคนะครับทางด้านตู้นี่สวยแล้วเสียงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เขาทำขึ้นมาเป็นพิเศษตัวตู้วัสดุต่างๆทำมาอย่างดีนะครับน้ำหนักเยอะนะครับหนักถึงข้างละ 17.6 กิโลนะครับตัวนี้นะครับมองเผินๆนี่นึกว่า B&W นะครับเพราะดอกก็สีเหลืองคล้ายๆกันด้านบนก็เป็นเสียงแหลมคล้ายๆกันนะครับรุ่นนี้เป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับเสียงแหลม2ตัวนะครับด้านบนสุดคือซูเปอร์ทวิตเตอร์ตอบสนองความถี่ได้ถึง120กิโลเฮิรตซ์เชลนะครับตัวนี้ตัวตู้นะครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นไม้นะครับวัสดุไม้ของเขานะครับหนาถึง21มิลลิเมตรนะฮะด้านหน้านี่นะครับตัวหน้านี่นะครับส่วนตัวด้านตัวตู้ด้านข้างแรงด้านหลังต่างๆนะครับก็จะหนา18มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาก็คือ100วัตต์นะครับที่6โอห์มนะครับตัวนี้ผลิตปี2000นะฮะอายุ22ปีสมัยนู้นนะครับปี2000นี่ที่ญี่ปุ่นนะครับ 30,000 เยนต่อ1ข้างนะครับเขาขายเป็นข้างนะครับญี่ปุ่นลำโพงนะครับ2ข้างก็คือ 60,000 เยนนะครับราคาไม่ธรรมดานะครับตัวนี้แล้วก็สภาพโดยรวมนี่โอถือว่าโอเคเลยนะครับดอกลำโพงนี่ตอบสนองความถี่ต่ำได้ถึง33เฮิรตซ์นะฮะความถี่สูงขึ้นไปถึง120กิโลเฮิรตซ์และความไวสูงด้วย90 dB นะครับ90 dB นะครับดอกเบสนะครับขนาดนะครับ5นิ้วนะครับ5นิ้วเกือบ5นิ้วนะครับ12ซมเกือบ5นิ้วก็ตีไป5นิ้วนะครับเป็นวัสดุชนิดพิเศษนะครับขอบยางนะครับสภาพยังแจ๋วอยู่นะครับเนี่ยฮะสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับด้านล่างก็เป็นขอบยางเหมือนกันนะครับนะฮะด้านล่างก็จะเป็นขอบยางเหมือนกันนะครับตัวนี้ขอบนูนตัวนี้ขอบกลับนะครับนี่ครับเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับขนาด 2.5 นะครับเซนติเมตรนะครับ 2.5 เซนติเมตรตัวนี้นะครับก็เกือบ1นิ้วนั่นเองนะครับเป็นโดมผ้านะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับขนาด2เซนติเมตรนะครับเกือบนิ้วนะครับนะเป็นวัสดุพิเศษนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนีโอทั้งหมดนะครับแม่เหล็กนีโอเดียมทั้งหมดเลยเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นมีนีโอเดียมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังครับตัวตู้นะครับลืมบอกไปสูง80เซนติเมตรกว้าง20เซนติเมตรลึก 30.5 เซนติเมตรนะครับภายในเน็ตเวิร์กอย่างดีนะครับเขาใช้สายไฟ OFC ทำเน็ตเวิร์กภายในนะครับวัสดุอย่างดีนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดผมไม่ขอแกะนะครับตัวนี้กลัวจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวแกะมาตัวน็อตจะไม่สวยนะมันเป็นหกเหลี่ยมด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กไนโอเดียมนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแจ็คนะครับใบวายอย่างดีนะครับหัวแจ็คทองอย่างดีเลยนะครับอย่างหนาแล้วก็ทองเขาว่าทองเคลือบอย่างดีเลยนะครับ 24K เลยนะครับเคลือบนะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวตู้นะครับผิวนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยด้านล่างอาจจะมีขอบขอบบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะขอบริมริมบ้างนะครับแต่ว่าไม่น่าเกลียดอะไรนะครับนี่ฮะก็มีขอบขอบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็โอเคครับถือว่าดีนะครับแล้วตู้น้ำหนักดีนะครับเบสนี่แน่นอนนะครับเบสดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เบสใหญ่เกินตัวนะครับเบสใหญ่เกินตัวแล้วก็เสียงกลางเสียงร้องออกชัดนะครับเสียงแหลมออกดีมากนะครับรายละเอียดยอดเยี่ยมฟังเพลงได้ดีนะครับก็ออกแบบมาในสไตล์ไฮเอ็นเลยนะฮะตอง5นะครับตอง5 FC ตอง5นะครับไม่ธรรมดาลองไปหาข้อมูลดูนะครับรุ่นนี้ใครอยากได้ลำโพงนะครับที่ให้คุณภาพเสียงดีๆนะครับลำโพงตั้งพื้นนะฮะก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้เสียงดีไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเขาทำออกมาแบบไฮเอ็นเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทดสอบฟังเสียงก่อนเลยนะครับเพลงแรกก็จะเป็นบรรเลงนะฮะเพลง2ผมจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับลองฟังดูเลยนะครับลงลึกนะครับ
ับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังบ้างนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับเสียงเบสเสียงเป่าเสียงร้องนะครับเสียงเคาะนะครับแล้วก็ปลายเสียงแหลมนะครับสดใสนะครับแล้วก็ไม่บาดหูนะครับรายละเอียดดีมากเลยนะครับคมชัดแต่ไม่บาดหูนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงลูกทุ่งบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมรอเพลงก่อนนะครับมากเลยนะครับเบสใหญ่เกินตัวนะครับเบสเขาลึกจริงๆนะครับแล้วก็เสียงร้องนี่ชัดเจนนะครับเสียงปลายแหลมต่างๆนี่ละเอียดนะครับแต่ไม่บาดหูนะครับคมชัดแต่ไม่บาดหูนะครับซูเปอร์ทวิตเตอร์ทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับหายากอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับตองนะครับตระกูลตองนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ